บายดีน้องเองชื่อว่าท้าวความวงศาพมัญญาอายุ25ปีเป็นคนถิ่นฐานแขวงขมวนปัจจุบันอยู่บ้านสังเวยเมืองสตนาคนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อคัดเลือกน้องเอาเพลงเสน่ห์ภาคเหนือของไอ้ดวงตาถิ่นเมืองคำและแต่งโดยอาจารย์สุนทรตะวันคำเมื่อทวิตน้องรู้สึกว่าตื่นเต้นหลายเนาะเพราะว่ามีคณะกรรมการแล้วก็มีท่านผู้ชมจำนวนหลายแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นเวทีทำอิฐที่น้องได้ขึ้นงานประกวดเนาะโดยรอบต่อไปน้องจะเอาเพลงไอ้บ่แม่นพระอินทร์เนาะย้อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงบ่ไวแล้วก็บ่ซ่าแล้วก็มีความหมายเนาะเพราะว่าเป็นเพลงของไอ้ก้องเพิ่นฮ้องถือว่ามีไททอลอารมณ์แล้วก็พอถึงความหักหรือว่าพอถึงวิถีชีวิตของเฮาในการดำเนินชีวิตในเรื่องความหักส่วนลายน้องที่เป็นการแสดงหลายกว่าเป็นละครมิวสิกเป็นคนหมั่นยิ้มง่ายแล้วก็เป็นคนสบายสบายค่ะเขากับเพื่อนสบายกติกาเต็มใจระเบียบวินัยจะนำพาศาสนามาให้เฮาสุดท้ายเนาะก็อยากฝากให้ท่านผู้ชมติดตามชมติดตามเชียร์เนาะทางสกอร์ทานหรือว่าท่านทุกคนแล้วก็รวมน้องๆนำให้ทุกคนเป็นแห่งเชียร์แห่งใจในการที่จะขึ้นห้องพองสนามเลิศนี้เนาะขอฝากให้ทุกท่านได้เข้าใจหลาย